นะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวจะเวลาน้อยๆนะคะเดี๋ยวจะแบบไปเร็วๆเลยดีกว่าขออนุญาต เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่เหมือนกับเอาไปใช้ต่างประเทศนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปภาคีเอาไปใช้ต่างประเทศก็เลยขอยืมมาใช้ต่ออันนี้คือเป็นองค์กรเริ่มต้นจากการที่ก่อตั้งโคแฟกนะคะเดี๋ยวนะคะสูงว่ะโอเคก็นี่ค่ะมอตโต้ของเราก็คือ everyone is a fact checker นะคะก็คือเราเชื่อว่าในยุคนี้ทุกคนเป็นสื่อได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเป็นบรรณาธิการให้กับตัวเองด้วยก่อนที่เราจะเชื่อหรือจะแชร์เพราะว่ามันแชร์กันง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของชัวร์ก่อนแชร์เป็นเรื่องที่ดีมากเลยโคแฟกก็จะมาต่อยอดบอกว่านอกจากเราต้องชัวร์ก่อนแชร์แล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าแล้วตกลงมันไม่จริงใช่ไหมต้องหักล้างต้องดีบังนะคะแล้วก็ต้องคอร์เรกด้วยว่าแล้วที่มันเป็นจริงคืออะไรเพื่อไม่ให้อันที่ไม่จริงมันเป็นผลสั่งฉะนั้นเราก็เลยต้องเหมือนกับเป็นแอคทีฟยูเซอร์ในโลกออนไลน์มากขึ้นคำขวัญของเราก็คือว่า everyone is a fact checker อย่างที่ว่าไปแล้วก็เราก็เริ่มต้นในช่วงปี2020ซึ่งมีโควิดพอดีนะคะซึ่งหลักๆของเราก็คือเน้นเรื่องของการมีดัตต้าเบสที่จะแฟกเช็คนะคะแล้วก็สร้างชุมชนเครือข่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็มีแคมเปญที่จะรณรงค์ในประเด็นเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือย้อนกลับไปเลยว่าปี2019เราได้ไอเดียเรื่องโคแฟกมาจากคุณออเดรย์ทังท่านนี้นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวันที่มีวิชั่นมากแล้วก็เหมือนกับเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่อะค่ะเธอก็มาเล่าว่าที่ไต้หวันก็เจอปัญหา Mis and Disinformation หรือข่าวลือข่าวลวงเยอะโดยเฉพาะก็มีความขัดแย้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยเราคงพอจะทราบกันฉันก็จะมีประวัติปฏิบัติการ IO มี Conspiracy Theory เยอะแยะไปหมดทีนี้จะทำยังไงให้คนเข้าถึงแล้วก็เข้าใจข้อเท็จจริงตรงนี้แหละไต้หวันก็เชื่อในสิทธิเสรีภาพเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะใช้กฎหมายหรืออำนาจรัฐเนี่ยมาเซ็นเซอร์หรือมาลงโทษแม้ว่ามันจะเป็นข่าวลวงนะคะฉันเขาก็เลยมองว่าแนวคิดในการให้ทุกคนมาช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริงดีเบตหรือ collaborative fact check ก็น่าจะเป็นทางออกอันนี้เราก็เลยได้ copy ไอเดียเนี่ยมาจากไต้หวันหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุณออเดรย์ทังนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาคร่าวๆแล้วเราก็เริ่มจากพาร์ทเนอร์ไม่กี่องค์กรรวม HD ของคุณแจนด้วยนะคะหลักๆก็คือสสส.ที่สนับสนุนให้เราสร้างเว็บไซต์ cofact.org ซึ่งตอนนี้เป็นดัตต้าเบสสำคัญที่มีฐานข้อมูลของข่าวลือข่าวลวงในประเทศไทยถึง6,000กว่าฐานข้อมูลแล้วนะคะซึ่งเรื่องหลักๆเป็นเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องของโควิดเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยค่ะอย่างตัวเองก็เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเราก็ได้เข้าใจตรงนี้เลยเพราะว่าบางทีเราก็แอบหลงเชื่อหรือแอบอ่านแต่ก็ข่าวลือเหมือนกันกินอันนั้นแล้วจะหายกินอันนี้แล้วจะหายหรือรักษาวิธีนั้นวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทําไมคนไทยถึงเชื่อข่าวหรือข่าวลวงในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจากการเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วผ่านกระบวนการรักษาทางการแพทย์แบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะเรารู้เลยว่าโหมันหนักหน่วงมันเจ็บปวดแล้วมันหมดแรงนะคะมันใช้พลังงานเยอะใช้เงินเยอะคีโมบำบัดเนี้ยค่ะเข้าใจได้เลยว่าทําไมคนถึงหันไปหาสมุนไพรหรือว่าอะไรที่มันเป็นทางเลือกที่มันดูเหมือนกับว่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าและถูกกว่าแล้วก็เป็นมิตรต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าซึ่งทําให้เราเข้าใจเอาแนวคิดโคแฟกมาใช้อะค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เขาแชร์เช่นมะนาวโซดารักษามะเร็งอ่ะมันดูนอนเซนส์มันไม่จริงอ่ะแต่ทําไมคนถึงแชร์กันจังอะไรเงี้ยจากประสบเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็จะไม่ไปตัดสินเขาแล้วนะว่าคุณทําไมแชร์อะไรเนี่ยไร้สาระอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามจะบอกเขาว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะแต่เราเข้าใจว่าอ๋อทำไมเพราะตอนที่เรารับคีโมบำบัดเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งอะค่ะกินอะไรไม่ได้เลยเบื่อปากเข็มขมอยากกินโซดาน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจอยากกินอะไรรสเปรี้ยวก็เลยเข้าใจว่า
โอเคมันคงมีฟังก์ชันในการช่วยให้ผู้ป่วยสดชื่นหรืออะไรอย่างนี้มั้งคะออะืไรมแบบเนี้ยเราก็คิดว่าทุกอย่างมันคงมีเหตุและผลของมันนิดนึงในการที่คนแชร์และชื่ออะไรไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบเพียงแต่ว่ามันถูกเอาไป exaggerate ทำให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละคือปัญหานะคะแต่อืมเราก็คือต้องค่อยๆทําความเข้าใจแต่ไม่ไปตัดสินเขาหรือว่าไม่ไปด่าว่าเขาว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมแชร์มันไร้สาระมันนอนเซนต์อยู่แล้วแนวคิดของโคฟาก็เลยเข้าใจตรงนี้มากขึ้นค่ะว่าการที่คนเชื่อหรือแชร์อะไรที่มันดูไม่ค่อยมี sense เนี่ยจริงมันอาจจะมี sense อะไรที่แฝงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราก็ต้องใช้เหตุและผลต้องใช้ข้อมูลมาดีเบตกันแล้วเราก็บางในความที่มันแบบดูมันบางเรื่องมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่จริงทั้งหมดแต่มันก็ไม่ใช่จริงทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องฟ้าทลายโจรเรื่องวัคซีนโควิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวคิดของโคฟาก็เลยคิดว่าความจริงมันดิ้นได้แล้วบางทีมันก็อาจจะมีจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเราอาจจะไม่ได้ไปเลเบลว่าโอ้โหเฟกแล้วก็อันนี้เฟกอันนี้จริง100%เสมอไปแต่ประเด็นก็คือให้ทุกคนมี critical thinking หรือว่ามีการตั้งหลักก่อนที่จะเชื่อหรือจะแชร์ด้วยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนแล้วพอพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วถ้าเรายังอยากจะเชื่ออย่างนั้นนั้นโอเคก็เป็นสิทธิ์ของคุณตราบใดที่มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนอื่นนี้เป็นต้นนะคะโอเคก็คือนั่นคือแนวคิดแบบนี้ก็คืออันนี้ก็จะโชว์พาร์ทเนอร์ด้วยค่ะว่าเราก็ทํางานกับสื่อหลายองค์กรแล้วก็ในแล้วก็ต่างประเทศเป็นต้นค่ะแล้วก็เราก็ทํางานกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Meta Facebook TikTok อะไรอย่างนี้ UNESCO ด้วยนะคะอันนี้ก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราประชาสัมพันธ์นิดนึงเผื่อหลายท่านอาจจะสนใจเว็บหลักๆเราคือเว็บค่ะแล้วก็มีคนเข้าเกือบครึ่งล้านแล้วนะคะแล้วก็โอเคนี่คือหน้าตาของโคแฟกเว็บโคแฟก .org นะคะท่านจะเห็นว่าสามารถพิมพ์ข้อความเช่นมะนาวโซดารักษามะเร็งค้นหามก็จะขึ้นมาเลยว่ามีการตรวจสอบแล้วนะว่าไม่จริงเพราะอะไรก็จะมี reference ให้ด้วยแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าจริงท่านสามารถล็อกอินแล้วก็ไปโต้แย้งได้จริงๆอารมณ์มันคล้ายพันทิปเหมือนกันค่ะเป็นเว็บบอร์ดเหมือนกันแต่เรามีข้อแม้ว่าจะต้องมีลิงก์ประกอบเสมอในการที่จะให้เหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราถึงคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงเพื่อฝึกให้คนเป็นคนข้อมูลแล้วก็มี reference นะคะตอนนี้เราก็มีหัวข้อโควิดมีวัคซีนมีมะเร็งมีอะไรสารลดความอ้วนภาคใต้ภาคเหนืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราก็อันนี้เป็นผลจากการที่เครือข่ายช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบด้วยนะคะทุกท่านก็สามารถเข้าไปเล่นได้เวลามีน้อยอาจจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดแต่ว่าพอเข้าไปแล้วท่านจะเห็นหัวข้อแบบนี้ค่ะว่าช็อกความเชื่อคนทั้งโลกผลวิจัยคอเลสเตอรอลมีแต่ประโยชน์นู่นนั่นนี่มันจะมักจะมีข่าวลือตามไลน์มาแบบเนี้ยเราก็จะมาลองแฟกเช็คดูแล้วเราก็จะให้ทีมงานเราที่แฟกเช็คเนี่ยจัดเรทค่ะว่าถ้าสีเขียวเนี่ยโอเคค่อนข้างจริงนะคะสีแดงเนี่ยไม่จริงแน่นอนเหลืองเหลืองเนี่ยก็คืออาจจะแบบผิวเขียวเนี่ยก็คือจริงบางส่วนอาจจะจริงแต่มีข้อแม้นะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรรักษาโควิดได้ไหมอาจจะต้องจัดเป็นจริงบางส่วนที่ช่วยลดไข้ได้แต่ไม่ใช่กินแต่ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวอะไรเป็นต้นมันจะมีความละเอียดซับซ้อนตรงนี้ในการที่ต้องอธิบายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราแฟกเช็คหลายประเด็นนะคะเรื่องที่ controversial มากสุดก็คงเป็นเรื่องวัคซีนค่ะมันดูเหมือนไม่ซีเรียสว่าดูไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ว่าตอนที่เราแฟกเช็คแล้วเราก็พูดเรื่องเราอยู่ในเลยอยู่ในค่ายที่โปรวัคซีนเนาะแต่ว่าก็จะมีพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็น anti vaxxer เป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนเนี่ยมาโพสต์ว่าเราเยอะเลยแล้วก็มองว่าเราถูก brainwash ไปแล้วด้วยบริษัทวัคซีนอันนี้ทําให้เราพยายามจะเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงแบบว่ากลัวแล้วก็เชื่อในเรื่องวัคซีนมากๆซึ่งพอเวลาผ่านไปเราก็เข้าใจได้นะเพราะมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงต่อคนไม่น้อยแต่ว่าภาพรวมวัคซีนยังมีประโยชน์เนี้ยแต่เราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมคนจํานวนหนึ่งเขาถึงไม่เชื่อมั่นในวัคซีนแล้วเราก็จะต้องไม่ไปเลเบลเขาว่าคุณทําไมคุณไร้สาระทําไมคุณโน่นนั่นนี่คุณถูกหลอกอะไรหรือเปล่าเพราะเขาก็มองว่าเราถูกหลอกโดยบริษัทวัคซีนเหมือนกันต่างคนต่างถูกมองว่าตัวเองก็ถูกเบรนวอชโดยอุดมการณ์ความเชื่ออะไรแบบหนึ่งทางวิทยาศาสตร์อะอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันปีอยากจะขายวัคซีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็อาจจะฝากเรื่องนี้ให้ทุกท่านลองไปถกเถียงกันในกลุ่มย่อยนะคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งไปร่วมงานเสวนาอันหนึ่งมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันศุกร์นี้ของมูลนิธิฟรีดริชนอร์มันเป็นตัวแทนพรรคการเมืองจากฟิลิปปินส์ซึ่งเดี๋ยวจะมาแชร์วันที่10ด้วยเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะเขาสรุปเลยว่า
เขาไม่แฟกเช็คละเขาไม่สนใจเรื่องแฟกละเพราะเขารู้สึกแฟกเช็คไปก็ไม่มีประโยชน์ว่าคนฟอร์มจะเชื่ออะไรตามเนี่ยความเชื่อของตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟกเช็คไปก็ไลฟ์บ่อยนี่เป็นภาษารุ่น Y2K Beyond Before Y2K นะคะใครเข้าใจว่าทําไปก็ไลฟ์บ่อยนี่แสดงว่าเรารุ่นเดียวกันก็คือว่าคือโคแฟกพยายามจะเน้นเรื่องแฟกว่ามันแมทเทอร์มันสําคัญนะคะแต่ว่าตอนนี้คนหลายกลุ่มก็รู้สึกว่าโอเคแฟกแล้วยังไงโซวอตคนก็ยังอยากจะเชื่อตามแนวของเจอยู่ดีแล้วทีนี้ยังไงล่ะมันต้องมากกว่าแฟกหรือเปล่ามันต้องเป็นเรื่องของเหตุและผลอาจจะเป็นเรื่องของแอคโคแชมเบอร์เป็นเรื่องของการต้องเปิดใจเป็นเรื่องของการที่จะต้องแบบเอมพัตตี้ด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นวงที่เหมาะกับภาคี IBF ด้วยค่ะก็คือแฟกบวกกับอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องใช้ในกระบวนการสื่อสารในโลกออนไลน์เพราะว่าบางทีข้อเท็จจริงอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่เพราะว่าคนก็ไม่สนใจอ่ะมันไม่จริงหรอแต่ฉันก็ไม่เชื่อฉันฉันก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่ดีเป็นต้นนะคะก็อันนี้ให้ดูตัวอย่างตัวสื่อของโคแฟกค่ะว่านอกจากเราแฟกเช็คแล้วเราก็ทํารายงานเชิงลึกด้วยเรื่องกัญชาก็เป็นเรื่องที่ controversial ค่อนข้างมากมีหลากหลายแง่มุมแล้วก็พยายามเอามาตีแผ่ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนจริงบางส่วนอะไรแบบเนี้ยว่ามันเลยแต่มันต้องอ่านละเอียดบางคนก็ไม่อยากอ่านมันเยอะเกินไปอันเนี้ยมันก็เลยยากนิดนึงเพราะบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้ความรู้องค์ความรู้มาอธิบายด้วยแต่สุดท้ายใช้มายังไงคนที่เชื่อในกัญชาเขาก็เชื่อในกัญชาคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะไม่เชื่อนะคะอันนี้คือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้ยุคนี้เราก็มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการหลอกลวงออนไลน์อะไรมากขึ้นมันเลยหนักกว่าเรื่องแค่เฟกนิวหรือข้อมูลข่าวสารแล้วมันเป็นเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์จริงๆซึ่งบางทีมันมาด้วยกันแล้วคนก็ถูกหลอกมากขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเอาตำรวจเข้ามาช่วยด้วยและเป็นเรื่องของต้องรู้เท่าทันจริงๆนะคะอย่างเรื่องเราก็พยายามจะแฟกเช็คข้อเท็จจริงในเรื่องการเมืองว่าเรื่องการเมืองระหว่างประเทศบ้างก็เท่าที่พอจะทําได้ในบางเรื่องที่พอจะมีข้อมูลที่หามายืนยันนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็มีอินโฟกราฟิกเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ข่าวลวงวนซ้ำโควิดค่ะคลิปเสียงปลอมคณบดีศิริราชทุกคนจะต้องเคยได้รับการแชร์แน่นอนทุกคนออกมาบอกว่าไม่จริงไม่จริงนะคณบดีศิริราชก็บอกไม่จริงไม่จริงคนก็ยังเชื่อแชร์อยู่ในช่วงนั้นมากๆเนี่ยนะคะเลือดเป็นด่างตากแดดฆ่าโควิดมะนาวหรือมะนาวรู้สึกจะเป็นผลไม้วันเขาเรียกว่าผลไม้มหัศจรรย์ของประเทศไทยรักษาทุกโรคมะนาวกระเทียมกัญชาอะไรอย่างนี้นะคะสมุนไพรอย่างเงี้ยรักษาทุกโรคมาทุกฤดูกาลเป็นต้นค่ะหลักๆก็คือโคแฟกก็คือแพลตฟอร์มคือนวัตกรรมมีแชทบอทมีเว็บมีดัตต้าเบสนะคะมีการใช้ Machine Learning แบบง่ายๆในการประมวลผลเพื่อให้คนสามารถรีพอร์ตส่งข้อความหรือเช็คข้อความได้จากมือถือของตัวเองเป็นไลน์แชทบอทก็ได้นะคะเมื่อกี้ลืมแนะนำเรามี Line แอดด้วยหรือว่าเป็นเว็บก็ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็เป็นคอมมูนิตี้ค่ะเราก็พยายามจะสร้างภาคีที่หลากหลายทั้งสื่อทั้ง NGO ทั้งเครือข่ายนะคะต่างๆเรามีเวทีที่ชื่อว่า Thinkers Forum 20มากกว่า22ครั้งแล้วพระอาจารย์ก็เคยมาร่วมหลายครั้งนะคะเพื่อเปิดประเด็นต่างๆนะคะให้คนตื่นตัวในสังคมไทยในประเด็นข้อมูลข่าวสารเรามี CoFact Live Talk ค่ะซึ่งจะจัดไลฟ์ใน Facebook นะคะในพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจร่วมสมัยนะคะเรามีกิจกรรมอื่นๆกับภาคีต่างๆโดยเฉพาะกับเครือข่ายในต่างจังหวัดเราก็มีหลากหลายที่เขาร่วมทำกิจกรรมกับเราเป็นต้นนะคะอันนี้ก็โชว์ผลงานนิดหน่อยให้เห็นนะคะก็หลักๆก็คือเราพยายามจะพูดถึงเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีนะคะพูดถึงเรื่องเสรีภาพร่วมกับความรับผิดชอบพูดถึงเรื่องของการที่ทุกคนแล้วก็เน้นอันนี้เราทำแฮกเกอร์ทอนนะคะกับผู้หญิงหมดเลยเด็กผู้หญิงเพราะเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงก็เป็นทาร์เก็ตของการถูกหลอกลวงออนไลน์เยอะแล้วทำยังไงให้เขามีเครื่องมือในการที่เขาจะปกป้องตัวเองได้ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วก็สนุกสนานนะคะอันนี้พระอาจารย์ก็มาร่วมด้วยก็จัดเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะก็เป็น Trusted Media Summit ที่เราทำงานร่วมกับ Google News Initiative เพื่อต้องการจะสร้างแนวคิดเรื่องคุณภาพของสื่อให้นำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้มากขึ้น trusted media เป็นต้นนะคะ
เราก็มีเทรนนิ่งค่ะเยอะแยะเลยเราก็มีประกาศนียบัตรเราเทรนนิ่งกับร่วมกับ IFCN TikTok GNI อะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้ก็เดี๋ยวว่าจะจัดอีกนะคะก็มีฟอรัมเยอะแยะมากมายนะไม่ถ้วนจัดเยอะมากนะคะแล้วก็มีแคมเปญต่างๆเราร่วมกับ TikTok ปีที่แล้วนะคะในการทำแคมเปญโปรดใช้วิจารณญาณในการถ่ายฟีดแล้วก็ร่วมกับ Boost Call ในก็หลายหลายอันค่ะคืออันนี้ก็คือขออนุญาตแนะนำแพลตฟอร์มโคแฟกก่อนแล้วก็แนวข้อคสัิงดเกตก็คือว่าถ้ามันเป็นเว็บข่าวลองดูตัวสะกดมันเป็นของแท้หรือเปล่านะคะเป็นเพจข่าวสำนักข่าวที่รับการรับรองไหมนะคะส่วนถ้าเป็นเพจทั่วไปไม่ได้เป็นเพจสำนักอันขนี่้าววิตธั้งีขึ้กนามราเพื่อเรียกร้องตรสิวทจธิ์สเวอทบแล้วขก้็อสมาูมลารถใชเร้าประวัติของเขาได้ถ้าเขาโพสต์ข้อความอะไรที่มันดูแปลกๆไม่น่าเชื่อถืออะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ควรให้น้ำหนักนะคะอันนี้ก็คือว่ามันต้องอาศัยวิจารณญาณของเราในการกลั่นกรองเหมือนกันสิ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือนอกจากข้อความที่ส่งมาลอยๆไม่มีลิงก์อ้างอิงแล้วพวกรูปที่ส่งมาลอยๆพวกแคปทั้งหลายเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือลองค้นแต่ต้นทางไปดูเพจนะว่ามีจริงไหมปลอมไหมเป็นเพจที่ดูน่าเชื่อถือหรือเพจไร้สาระหรือเปล่าซึ่งการที่จะวิเคราะห์ว่าเป็นเพจที่น่าเชื่อถือไร้สาระหรือเปล่าอันเนี้ยจะต้องเป็นวิจารณญาณแล้วล่ะที่เขาเรียกว่าทักษะความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลนี้นะคะที่พลเมืองต้องมีมากขึ้นเพราะว่าเรารับสื่อมากขึ้นก็หลักๆนะคะถ้าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแน่นอนตรงท้ายของเว็บเนี่ยมันควรจะเป็น .th หรือ .org อย่างนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยมันจะเช็คง่ายถ้ามาเป็นแบบว่าอะไรแบบคอมหรือว่ามาเป็นอะไรแบบนี้ก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูชื่อโดเมนเนมด้วยว่ามันตรงมันสื่อไหมเช่นปกติถ้าเขาจะตั้งเขาก็ต้องให้สอดคล้องกับหน่วยงานนั้นนะคะเช่นไทย PBS หรือว่าChannel 3หรืออะไรพวกนี้นะคะมันจะมีชื่อที่มันเป็นแบรนด์องค์กรมันก็จะมีที่มาที่ไปแต่ว่าเพจปลอมบางทีก็เป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดวันนี้อยากจะเช็คนะคะว่าข่าวไหนที่เราได้รับมาหรือได้เห็นการแชร์มานะคะเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงนะคะลองเข้าไปใน Line OA ของอันนี้ค่ะนี่นะคะมันมีแค่แอด Line OA เข้าไปนะคะแอดว่า @COCOFACT นะคะแอดโคแฟกนะคะจะเป็น Line OA ที่สามารถสืบข่าวให้เราได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงนั่นเองนี่มาแล้วปึ้มเพิ่มเพื่อนใน Line OA @ COFAX เพื่อหาว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวลวงนะคะพอมีเข้ามาแล้วปุ๊บอันนี้ก็เลือกกดตรงนี้ได้เลยค้นหาข่าวลวงวันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคพอเขาค้นหาข่าวลวงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะพิมพ์มาว่าพิมพ์เนื้อหาข่าวหรือลิงก์ข่าวอัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่ต้องการตรวจสอบมาได้เลยอันนี้อยากรู้ต้องส้มโอใช่ไหมคะใช่กัคบ่ะยาใช่ไหมมันไม่ต้องพิมพ์เพราะส้มโอสิคะโอเคโซโอเคกดปุ่มกำลังค้นหาข้อความเกี่ยวกับส้มโอนี่แล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกค่ะว่าข้อความไหนที่เราต้องการทราบเช่นความอันตรายที่น่ากลัวของส้มโองานจะยุ่งขนาดไหนก็ต้องอ่านไม่น่าเชื่อว่าน้ำตาลในกล้วยตากจะมากกว่าทุเรียนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ตรงกันสักอันแต่ว่านี่อันนี้น่าจะเป็นไปได้เลือกอันนี้เลยค่ะอันนี้กดเลือกอันนี้นี่โอเคโอ้นี่เลยค่ะเขาก็จะมีเนื้อข่าวขึ้นมาว่าเนี่ยผู้ที่ใช้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อความนี้ตามที่ต้องการโพสต์หรือแชร์ในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกินยากับส้มโอทําให้เสียชีวิตทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือนดีนะคะดีนี่สุดยอดมากเลยนะคะ Line OA ของอันนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับถ้าแบบนี้อยากจะรู้จริงๆก่อนจะแชร์อะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้เพื่อเป็นการเช็คว่าข้อมูลไหนเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงโอเคเดี๋ยวนี้จะกลับไปแอดไลน์เลยไหมคะใช่ค่ะแอดว่า CoFact แอด CoFact นะคะสุดยอดมากเลยมีคลิปความรู้ด้วยนะใช่ใช่อย่างโคแฟกเราก็เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cofac.org นะคะก็เป็นเว็บที่เป็นของภาคเอกชนแล้วก็เราทำเป็นดาต้าเบสนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ cofact.org ซึ่งแล้วเราก็จะมีถังข้อมูลนะคะก็คือว่า
สมมติว่าเราได้รับข่าวลวงมาว่าข่าวลวงว่าฉีดวัคซีน mRNA แล้วอาจจะทำฟอร์คแ่บะกก็ข้อสังเกตก็คือว่าถ้ามันเป็นเว็บข่าวพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์ญาติโยมทุกท่านอย่าลืมแอดไลน์ OA ไปที่ไหนนะเจริญพร@COFACT ค่ะก็เดี๋ยวถ้าต่อไปเนี่ยคือทุกท่านพระอาจารย์ทุกท่านเจอข่าวหรือข่าวลวงอะไรที่ญาติโยมส่งมาทางไลน์ค่ะก็จะขอนมัสการทุกท่านเป็นอาสาสมัครโคแฟกส่งมาให้เราผ่านแชทบอทได้เลยถือว่าเขาเรียกอะไรนะคะบริจาคทานเป็นข่าวลวงเราก็จะได้มีอันนี้เป็นดาต้าเบสอยู่ในเว็บเราแล้วก็ทีมจะได้ไปค้นหาต่อไปเวลาคนอื่นๆหรือมาค้นมันก็จะได้มีอยู่ในดาต้าเบสอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะทุกเช้าวันละครั้งอาจจะช่วยกันบริจาคข่าวลวงให้กับโคแฟกนะคะ